สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาติดตามโครงการ Hacker Thailand โครงการที่มุ่งหน้าเสริมทักษะดิจิทัลให้กับคนไทยรวมพลคนรุ่นใหม่ปลดล็อกโจทย์ชาติรายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับเป็นรายงานข่าวจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าเดปป้าไทยแลนด์นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการ Hacker Thailand New Normal Digital Possibility พร้อมเดินหน้าสร้างความตระหนักยกระดับทักษะและองค์ความรู้ด้านดิจิทัลด้วยการมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับแก่ประชาชนผ่านกิจกรรม Hacker Thailand Hybrid Exhibitionรวมพลคนรุ่นใหม่ปลดล็อกโจทย์สำคัญเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปกับกิจกรรม Hacker Thailand Competition and Beyond Hackathon ซึ่งผู้สนใจเข้าชมงานสามารถเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโดยงานจะมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17เมษายนระหว่างเวลา 10:00 นถึง 20:00 นณ Hacker Thailand Venue ที่ True Digital Parkสำหรับโครงการ Hacker Thailand นะครับจะเป็นโครงการเพื่อเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้พร้อมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจยุค New Normal หลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 ที่มาพร้อมกับแนวคิด New Normal Digital Possibility Digital สร้างให้ทุกโอกาสเกิดขึ้นได้ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าเดปป้านะครับร่วมกับบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดและหน่วยงานพันธมิตรทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนณ Hacker Thailand Venue ที่ True Digital Park ทางด้านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ในอีก5ปีข้างหน้าโดยที่ผ่านมารัฐบาลเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อขับเคลื่อนการใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรชุมชนและเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้าน Big Data เช่นการสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลทักษะสูงโดยภายหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 รัฐบาลต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและเตรียมเผชิญกับกระแสความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้านที่ไม่สามารถควบคุมได้คณะนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศซบเซาเศรษฐกิจดิจิทัลกลับโตสวนกระแสผู้คนหันมาใช้ดิจิทัลในชีวิตประจำวันมากขึ้นจนหลายอย่างกลายเป็นความปกติใหม่ดังนั้นประเทศไทยต้องสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลผ่านการเตรียมความพร้อมใน4มิติซึ่งประกอบด้วยAsset หรือการเข้าถึงสื่อดิจิทัลซึ่งภาคเศรษฐกิจและสังคมต้องมีความตระหนักรู้เรื่องการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ข้อที่2 Connectivity การเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีบุคคลธุรกิจและสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจและสังคมทั้งในโลกของกายภาพและโลกเสมือน Data ซึ่งมีข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้นสำคัญยิ่งขึ้นซึ่งประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลขณะเดียวกันต้องเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมถึงการพัฒนาต่อยอดในอนาคตข้อ 3. ออโตเมชันระบบเศรษฐกิจกำลังพัฒนาเข้าสู่ยุคอัตโนมัติโดยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริมเพื่อสร้างประสิทธิภาพของการทำงานให้กับมนุษย์อีกทั้งสามารถเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและเงินทุนสำหรับโครงการ Hacker Thailand Competition and Beyond Hackathon นะครับเป็นกิจกรรมการแข่งขันเพื่อระดมสมองสู่แนวความคิดใหม่ร่วมไขโจทย์แก้ปัญหาระดับชาติใน3กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศซึ่งได้แก่การเกษตรการท่องเที่ยวและการขนส่งซึ่งจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมความรู้แบ่งปันประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยวิทยากรพิเศษทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากนั้นจะมีการมอบโจทย์ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันนำเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลา168ชั่วโมง
ก่อนที่จะมีการคัดเลือก10ทีมสุดท้ายที่จะร่วมแก้ไขโจทย์ระดับประเทศกับหน่วยงานจริงและนอกจากนี้นะครับจะมีการติดตามการทำงานรวมถึงผลงานของ10ทีมผู้ชนะอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา1เดือนหลังจากการแข่งขันซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะครับมีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น126ทีมจำนวน503คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรจำนวน28ทีมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจำนวน41ทีมและอุตสาหกรรมการขนส่งจำนวน57ทีมซึ่งทั้งหมดนะครับได้มีการเริ่มแข่งขันไปแล้วและจะประกาศผู้ชนะในวันที่10เมษายนนี้ต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมนะครับโครงการ Hacker Thailand ได้เริ่มต้นแล้วในวันนี้และจะมีไปจนถึงวันที่17เมษายนซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้รับความรู้จากเวทีเสวนาต่างๆสนุกไปกับกิจกรรมและมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินสัมผัสประสบการณ์ด้านดิจิทัลพร้อมถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอสวยๆไปอวดเพื่อนๆใน IG Facebook TikTokได้กับดิจิทัลแลนด์มาร์คแห่งใหม่ตื่นตาตื่นใจไปกับ Interactive Lighting 7สิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่ควรพลาดและรวมถึงนิทรรศการและ Tech Showcase จากเครือข่ายพันธมิตรใน Digital Experimental District ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.หน้า Hacker Thailand Venue True Digital Park โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆตลอดระยะเวลา2สัปดาห์ได้ที่Line Official Account DEPA Thailand หรือว่า Facebook Page Hacker Thailand และ DEPA Thailand ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ